nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956ไปกับรถคู่ใจเว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382เข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับตอนนี้พิเศษเราจะมีมาแนะนำรถกันโดยคุณนิวนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนิวนะครับก็เดี๋ยวได้คุณนิววันนี้มาช่วยแนะนำรถวันนี้เป็นรถรุ่นอะไรอ่ะอันนี้เป็น R69S นะครับพี่ R69S BMW R69S นะครับสำหรับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วใช่คราวนี้มันเป็นรถปีอะไรครับอันนี้อย่างคันนี้นะครับเป็น R69S ปี69ครับพี่ปี69เลยใช่ครับแล้ว R69S มันมีตั้งกี่ปีครับ R69S จริงๆแล้วจะเริ่มตั้งแต่ปี60ครับพี่ถึง69แล้วก็จะมี69ใช่สเปคก็จะมีต่างกันจะเป็น69ธรรมดา 69S นะพี่ถ้า69ธรรมดาก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ปี55 1955ถึง1960ครับถ้างั้นคราวนี้ครับพี่ 69Sแล้วคำว่า S ในข้างหลังเนี่ยครับ69เนี่ยมันมาจากอะไร S ย่อมาจาก special ครับ special ที่แปลว่าพิเศษพิเศษใช่แปลว่า R69S ก็ต้องพิเศษใช่ก็คือเป็นรุ่นที่เหมือนเป็นพัฒนามาจาก R69 ใช่ครับพัฒนาจาก R69คราวนี้มาเข้าพอดีเลยครับผม R69S กับ R69 ธรรมดามันแตกต่างกันยังไงครับครับวิธีการดูวิธีการดูนะครับถ้าคร่าวๆ R69S นะครับ1เลยแผงคอหน้านะครับมีการสะบัดจะมีหน้ามีขนาดนี้คือว่าจะเอากระบัดมาซื้อมาใส่ได้มั้ยก็ซื้อมาได้ครับพี่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากใส่แต่ว่าคือของ R69S นะครับการสะบัดเนี่ยแผงคอหน้าเนี่ยจะมีขารับเลยจะมีแป้นรับเลยใช่ครับซึ่งถ้าเป็น69ธรรมดาจะไม่มีอย่างบางคนซื้อแผงคอมาเปลี่ยนก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแผงคอมาเพื่อจะทำเป็น R69S ใช่ครับอย่างแรก1แล้ว1แล้วคือแผงคอเค้าจะมีที่ใส่การสะบัดใช่ครับแล้วก็ถ้า2อย่างเฟรมนะครับเฟรมถ้าเราเปิดถังออกมา R69 เนี่ยเฟรมเขาจะเป็นคานยาวช่วงคานกลางจะยาวถึงหูเบาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิด 69S ปุ๊บเฟรมจะสั้นแค่ครึ่งหนึ่งจะสั้นกว่าใช่ครับที่สองคือคานเฟรมครับแล้วก็3จุดดามครับจุดดามเฟรมใช่เฟรมด้านใช่จะมีด้านเป็นฉากแล้วก็เป็นแนวนอนแข็งแรงใช่ครับทั้งสองฝั่งเลยใช่ใช่ครับถ้า R69จะไม่มีถ้าต้นเลยจะไม่มีพอขยับมาชักช่วงกลางปีจะเริ่มมีแต่จะเริ่มมีแค่ฉากเดียวมีฉากเดียวใช่ก็แค่รู้ว่านั่นเป็น R69 แต่ว่าอาจจะเป็นปีใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ครับแต่ถ้า R69S ต้องมีทั้งหมด4มุมครับผมใช่ไหมครับใช่ครับสองฝั่งด้วยแล้วก็4มุมเลยใช่แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่าง69ธรรมดากับ 69S คือ69ธรรมดาจะมีตัวเร่งไฟใช่ครับคือสมัยก่อนจะต้องมีตัวเร่งไฟที่เป็นขาเร่งแต่พอเป็น R69S ปุ๊บจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วใช่ครับอันอื่นอย่างอื่นนะครับก็จะมีอกหน้าอกหน้าอกหน้านี่คือแต่ตรงนี้จะต้องสังเกตคือถ้าเป็น 69S ระหว่างปีต้นๆ นะครับจะอกหน้าเนี่ยจะยังไม่นูนยังจะใช้ทุนไฟเป็น69ธรรมดาอยู่แต่พอมาเป็นปี67 68 69ปุ๊บอกหน้าจะนูนแล้วมันจะมีทุนบาลานซ์ไฟหน้ามาเพิ่มขึ้นมา1นะครับแล้วก็ต่อไป3ตาครับเขาเรียกว่าเฟืองหลายคนอาจจะรู้พอรู้บ้างที่เขาเรียกกันว่าเฟืองอกหน้า3ตาครับ69จะไม่มีตอนแรกใช่ช่วงแรกๆใช่ครับพอช่วงปลายก็จะเริ่มมีมาสามารถใส่เฟืองวัดรอบได้อะไรได้เงี้ยก็คือเหมือนกับว่า 69S มันเป็นการพัฒนามาจาก69ใช่ครับซึ่งใน69ธรรมดาเนี่ยก็จะมีในบางส่วนที่ 69S มีแต่ไม่ทุกปีไม่ทุกปีใช่ครับมันเป็นช่วงที่เขาเหมือนคาบเกี่ยวกันมาใช่ครับแล้วก็ทีนี้มาถ้าเอาอย่างในอย่างกอง69ธรรมดากองก็จะเป็นทรงเหมือน R50 R50 ทับ2ที่เป็นแบบเหมือนกวยเหมือนกระบอกถังๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทรงก็จะเปลี่ยนเป็นทรงนี้ใช่ครับส่วนในเครื่องเปิดฝาสูบมาปั๊บลูกสูบหัวนูนกับหัวไม่นูนหัวนูนกับหัวไม่นูนถ้าหัวไม่นูนเป็น69ถูกถ้าหัวนูนขึ้นมาก็ถ้าใช่ครับเป็น 69S ใช่ครับ
ก็จะเป็นหัวเป็นนูนขึ้นมาฮะหลักๆเลยนี่คือง่ายๆแล้วแล้วอย่างอื่นนะครับเอาภายนอกสมมติว่าเห็นว่าผมมาจอดผมไม่มีความรู้เรื่อง BM ครับผมไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นอะไรแต่อ่านเห็นข้างหลังเขียนอยู่ 69S ครับอยากจะรู้ว่า 69S จริงหรือเปล่าอืมก็อย่างที่บอกก็คือให้ดูตามนี้ก็ดูตามนี้ใช่คร่าวๆก่อนเลยแล้วมีจุดอื่นอีกมั้ยจุดอื่นคร่าวๆก็คล้ายไม่เหมือนกันแล้วครับก็จะมีถ้าเกิดว่าเราไม่อิงถึงวงล้อแต่งถ้าเราไม่อิง69ธรรมดาจะเป็นล้อเหล็กเอ้ยโทษครับเป็นล้ออลูมิเนียม69ธรรมดาเป็นล้ออลูมิเนียมใช่แล้วพอมาเป็นปีใหม่ปุ๊บใช้ล้อเหล็กทำไมทำไมไม่เป็นเพราะว่าความแข็งแรงใช่ครับเพราะความแข็งแรงแต่โอเคอลูมิเนียมอาจจะได้เบากว่านะได้เบากว่าเรื่องของน้ำหนักครับผมถังน้ำมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับถังน้ำมันจริงๆแล้วสเปคเดิมเลยถังน้ำมันจะเป็นถังเรียวเล็กๆธรรมดาอย่างในคันนี้เป็นถังแต่งอ๋อฮะอย่างคันนี้จะเป็นถังแต่งเดี๋ยวที่ว่าเขาเรียกถังฮัสเก้ถังฮัสเก้ช็อตไมเยอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นถังแต่งก็ราคาใช่แล้วก็จะมีทรงเฮลิกอะไรประมาณนี้เพราะอย่างคันนี้นะครับก็จะมีถังเป็นฮัสเก้ท่อฮัสเก้นะครับล้อก็อาร์กอนอะไรประมาณนี้ครับพี่แต่งไปเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ข้อแตกต่างในระหว่าง R69 กับ 69S Spacian ใช่ครับก็จะมีตามที่บอกไปใช่ครับก็คือคร่าวๆหลักๆแล้วก็เพจมีส่วนไหมเพจก็มีครับพี่ก็คือเหมือนถ้าดูเพจเราถ้าเรามีโอกาสได้ดูก็ขอดูหน่อยใช่ถ้าบางคนสังเกตง่ายๆเลยก็เพจแผงคออ่าไม่ก็เฟซเลขเครื่องเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่เฟซเลขเครื่องก็ดูได้ก็ดูได้เพราะเลขสมมติเลขเครื่องเราจะมองเห็นเลยใช่ครับถ้าปีปลายหน่อยเนี่ยจะขึ้น66แล้ว66จนถึง69ปุ๊บก็จะเป็นสุดท้ายเลยจะเป็น666ตอง6เลยที่เขาเรียกกันสุดท้ายเลยใช่แต่ว่าจะมีอยู่รุ่นนึงที่บางคนเขาเอาช่วงหน้าสวิงอาร์มมาใส่นั่นคือ69 US พูดถึงอันนี้ มันก็จะมี69 US ที่เป็นหน้ายางใช่ครับเป็นหน้ากระบอกตรงไปเลยยาวตรงไปเลยนั่นคือ69เหมือนกัน69เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในยุคเดียวกันครับระหว่าง1967ถึง1969เป็นยุคปีปลายแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีขายในไทยหรือในเอเชียใช่ครับแต่ว่าจริงๆจะเป็นสเปค US อเมริกาส่งอเมริกาอย่างเดียวใช่ครับก็คือเป็นหน้ายางใช่ครับหน้าตรงนะครับใช่ครับบางคนก็ยังอื่นเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยใช่ครับหน้าช่วงหน้าใช่ครับสเปคจะเหมือน R69S ทุกอย่างเลยก็คืออกไฟหน้านูนแล้วเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหัวสูบนูนเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่แผงคอหน้าอย่างเดียวแล้วก็บางคนครับบางคนของ69 US จะเป็นพลาสติกใช่ครับเป็นพลาสติกเหมือนพวกตระกูลทับ5ทับ6อะไรประมาณนี้ครับคล้ายกันหมดแล้วนะครับก็คือท่านผู้ชมได้เก็บเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการดู R69S กับ R69 ธรรมดาว่าจะดูยังไงให้รู้ได้ว่าเขาคือ R69S หรือ R69 ครับแล้วเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าก็จะมาตามดูว่าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับครับผมอีกหลายเรื่องกับคุณนิวครับนะครับอาจจะได้ครับยินดีครับเป็นมิกกี้เมาส์ก็ใครว่ากันวันนี้มาฟีลลิ่งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยวันนี้มาจริงๆแล้วความรู้แน่นครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคุณนิวมากครับครับแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีรายละเอียดดีๆเทคนิคดีๆหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของ R27ได้หลายคนอาจสงสัยอาจจะเปลี่ยนเป็นฟีลลิ่งสูบเดียวบ้างสูบเดียวมาดูสูบเดียวกันว่า R26 R27 มันต่างยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราติดตามกันในรายการครับ